โดยในทงมันนี้เฮาได้แต่ทายรู้นําเดียวว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นยามใดแล้วหากเกิดขึ้นมาแล้วต้องมาเบิ่งกันก่อนว่าเฮาอยู่ในกลุ่มของประเทศใดกลุ่มพมิตรประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งโดยโกงและกลุ่มที่2ประเทศที่ไว้เป็นคู่ขัดแย้งและถ้าเฮาเป็นประเทศคู่ขัดแย้งในสงครามการถือเงินสดส่วนหนึ่งอาจจะมีประโยชน์ในฐานะตัวกลางที่มีสภาพคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยซึ่งจะเป็นการดำรงชีวิตแต่ถ้าสงครามกินระยะเวลายาวนานเงินสดจะไม่มีแรงกักเก็บความหังมีของเฮาไว้ใดย้อนมาในความเป็นจริงมูลค่าของสกุลเงินที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามมานั้นมักจะได้ค่าลงยาไว้ว่าซึ่งในอดีตเฮาก็มีบทเรียนเห็นมาหลายแล้วและคำถามคือถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3แล้วเฮาควรใช้แนวใดและในคลิปวิดีโอนี้ทั้งสองของแมทแค่จะพาทุกคนมาคำตอบที่ว่าในภาวะสงครามโลกเฮาควรถือสินทรัพย์ตัวใดเพื่อที่จะอยู่รอดชัวร์จะมีทางหน้าเป็นอะไรคะแนนก็ลืมฝากกดติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกดเรียงข้างนั้นลงบนเลยจากนั้นเข้าไปชมฟังพร้อมกันและก็ความโปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยในปัจจุบันอย่าว่าแต่สงครามโลกที่3เลยวิกฤตเศรษฐกิจเราก็ยังอยู่ในช่วงถอยค่าเงินและการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นส่งผลในค่าดุลการค้าและในมุมมองของสงครามโลกที่3ที่กลายเป็นภัยพิบัติใหญ่หลวงของเรามวลมนุษย์และส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและหากประเทศใดเปิดฉากสงครามก่อนประเทศนั้นจะถูกความบาดอย่างหนักจากนานาชาติที่นำโดยสหรัฐอเมริกาตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือรัสเซียที่บุกโจมตียูเครนมาตั้งแต่ต้นปี2022และนับจากมือที่ปูตินสร้างโจมตียูเครนแล้วค่าของเงินรูเบิลเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นได้หายไปประมาณ 20% เลยทีเดียวและเพื่อเป็นการสกัดกั้นว่าให้เงินไหลออกจากนอกประเทศหลายเกินไปรัฐบาลรัสเซียจะเป็นต้องมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกือบเท่าโตจาก 9.5%มาเป็น 20% ต่อปีเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจนอกจากค่าเงินที่เกี่ยวข้องกับสงครามโดยโกงก็มักจะมีการด้อยค่าดิ่งลงก็เป็นย้อนรัฐบาลจะมีการเพิ่มเงินหรือกู้เงินออกมาเป็นจำนวนหลายรายเพื่อที่ว่าจะใช้จ่ายทางการทหารจนนำไปสู่การเกิดภาวะเงินเฟ้อที่อุ่นแห้งในประเทศย้อนอย่าลืมว่าทุกมิสไซล์ที่รัสเซียยิงมีค่าใช้จ่ายทุกเครื่องบินฮอปที่รัสเซียใช้ก็มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันหรือทุกขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือยิงต้องใช้งบประมาณสูงดังนั้นหากสงครามยืดเยื้อยาวนานหลายปานใดรัฐบาลก็จัดเป็นต้องมีงบประมาณย่ามาซาลายขึ้นซึ่งในดังกล่าวนี้เองเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศเยอรมันเมื่อปี1923หลังจากสงครามโลกครั้งที่1ในขณะนั้นค่าเงินมาร์กโดยค่าลงลายเนื่องจากว่าเยอรมันเป็นผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่1และในประเทศเยอรมันก็เกิดเงินเฟ้อสูงถึง 30,000% แปลว่าราคาสินค้าและการบริการในช่วงเวลานั้นเพิ่มขึ้นถึง300เท่าโตคำถามต่อมาคือถ้าเฮาบ่ถือกันสดเฮาควรจะถือสินทรัพย์อย่างดีในช่วงภาวะสงครามหลายคนอาจจะนึกถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดในวิชาทางการเงินอย่างพันธบัตรรัฐบาลและให้เฮานั้นอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ของรัฐบาลประเทศต่างๆและเฮาจะได้ผลตอบแทนออกมาในรูปแบบเป็นดอกเบี้ยจากรัฐบาลประเทศนั้นๆและที่บอกว่ามีความเสี่ยงต่ำนั้นเป็นย้อนว่าการที่รัฐบาลของแต่ละประเทศจะล้มหรือมีการพิจารณาหนี้ให้กับเฮาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากหลายในภาวะปกติแต่หากรัฐบาลในคู่ขัดแย้งในสงครามเป็นการก่อหนี้เพื่อให้สงครามหรือแม้กระทั่งการใช้จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามหลังจากภายแพ้สงครามมานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะให้รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นเกิดพิจารณาหนี้ได้คือกันโดยสิ่งเหล่านี้เองก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในครั้งอดีตในหลายประเทศทั่วโลกอย่างเช่นรัสเซียอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศเราเองเพราะตอนนี้แล้วทุกคนคงจะคิดถึงสินทรัพย์หนึ่งที่ช่วยรักษาความมั่งมีในอย่างยาวนานนั่นก็คือคำโดยว่าการตามประวัติศาสตร์แล้วยามใดก็ตามที่โลกเฮาบ่มีความมั่นคงหรือเข้าสู่ภาวะสงครามเม็ดเงินก็มักจะไหลเข้ามาอยู่ในสินทรัพย์อย่างคำอยู่เสมอย้อนว่าคำนั้นมีมูลค่าในตัวมันเองและเป็นสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดที่ต่างจากธนบัตรที่สามารถพิมพ์ออกได้มาอย่างบ่จำกัดดังนั้นราคาคำจึงมักมีราคาเพิ่มขึ้นสูงทันทีในเวลานั้นโดยเป็นเหตุการณ์บ่ปกติส่วนในบ้านเฮาเอง1บาทมีค่ากับเท่ากับสวีทล้านกีซึ่งนี้สะท้อนเห็นแล้วว่าทองคำเองสามารถรักษาความมั่งมีในยามวิกฤตเศรษฐกิจหรือยามสงครามและเชื่อว่าราคาคำจะมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีกและถ้าความกังวลลดลงราคาคำก็จะมีการปรับตัวลงมาได้เช่นกันนอกจากคำแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงคำดิจิตอลอย่างบิตคอยน์หลายขึ้นในฐานะทางเลือกในการกักเก็บความมั่งมีย้อนว่ามีคุณสมบัติคล้ายๆกับคำที่มีอยู่อย่างจำกัด
แถมมีคุณสมบัติเป็นสกุลเงินรายส่วนกลางหรือ Decentralized Finance ที่รัฐบาลแทรกแซงบ่ได้ดังนั้นบิตคอยน์จึงมักมีการว่าถึงกันอย่างลงลายและจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง UK และรัสเซียล่าสุดนั้นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอาจได้ให้สรุปได้ชัดเจนว่าบิตคอยน์จะเป็นสินทรัพย์นักลงทุนแน่มหามันก็สงครามหรือบ่อย้อนในมือที่รัสเซียประกาศบุกยูเครนมูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซีได้ลดลงตามทรัพย์สินเสี่ยงเช่นตลาดหุ้นหลายก็จะเคลื่อนไหวตามคำนั่นแล้วก็ตามหลังจากนั้นตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ได้มีการปรับตัวขึ้นมาหลังจากมีการแบนรัสเซียในการหยุดใช้ระบบโอนเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า SWIFT ย้อนผู้คนแนะว่าคริปโตเคอเรนซีจะเป็นทางเลือกในการโอนเงินหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้และข้อเท็จจริงที่ว่าคริปโตเคอเรนซีเพิ่งจะเกิดมาได้เพียง13ปีทรัพย์สินประเภทนี้ก็ว่าต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองในระยะหนึ่งว่าสามารถรักษามูลค่าได้ดีซ้ำใดในยามสงครามทั้งหลายและอีกสินทรัพย์หนึ่งที่บอกว่าถึงบ่ได้ก็คือหุ้นหลายคนอาจจะคิดว่าในภาวะสงครามนั้นหากบุคคลจะลงทุนในหุ้นแต่อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเกิดภาวะสงครามโลกอยู่แต่ทุกธุรกิจบ่ได้รับผลกระทบในแง่ลบเสมอไปสำหรับหุ้นของบริษัทที่รับผลกระทบในแง่ลบก็คงจะเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามดังเช่นโรงงานที่เสียหายจากการระเบิดหรือธุรกิจที่มีคู่ค้าเป็นประเทศที่สงครามและเพื่อให้เกิดการพิจารณาหนี้หรือส่งออกสินค้าบ่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายกิจการหลายบริษัทที่รับผลประโยชน์จากภาวะสงครามที่เกิดขึ้นอย่างเช่นบริษัทผลิตอาวุธสงครามที่สามารถสร้างใดๆได้กำไรจากการมีอยู่ของสงครามจนหลายครั้งผู้คนได้ตั้งคำถามถึงต้นเหตุของสงครามหรือความขัดแย้งในหลายสถานการณ์ว่าบริษัทเหล่านี้มีส่วนหรือบ่อยกตัวอย่าง Lockheed Martin Corporation ธุรกิจผลิตอาวุธสงครามของอเมริกาที่มีมูลค่าปรับตัวสูงขึ้นกว่า 11% ในช่วงหนึ่งอาทิตย์หลังที่มีการเปิดฉากสงครามรัสเซียยูเครนหรืออีกหนึ่งบริษัทของอเมริกาอย่าง Raytheon Technology ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 10% ในช่วงเวลาเดียวกันนอกจากนี้กิจการที่ผลิตสินค้าจำเป็นในการใช้ชีวิตของมนุษย์ก็ยังเป็นธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากภาวะสงครามอยู่อย่างเช่นอาหารน้ำดื่มยาปลอบพยาธิพลังงานเป็นต้นซึ่งถึงแม้ว่าจะการยังเคลื่อนเขาก็จะไปต้องใช้อยู่ดีอย่างเช่นถ้าเกิดสงครามภายในสินค้ายังมีไว้ก็อาจจะกลับมาขายดีย้อนว่าประชาชนจะแห่ซื้อมากักตุนไว้หรือแม้ในช่วงสงครามที่จบลงไปแล้วประเทศต่างๆก็ต้องเข้าสู่การฟื้นฟูประเทศดังนั้นหุ้นที่อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานหรือบางกิจการฮับเมาก็สร้างต่างๆก็จะทำผลประโยชน์ในการเช่นให้สภาพทุกอย่างกลับมาเป็นปกติและกลุ่มธุรกิจหลายคนคิดบุตรก็คือธุรกิจที่สามารถปรับราคาเพิ่มสูงได้ตามภาวะเงินเฟ้ออย่างเช่นธุรกิจแบรนด์หรู LVMH หรือ Chanel ก็บ่ได้รับผลกระทบจากสงครามเท่าที่ควรในประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามโดยตรงในทางกลับข้ามผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยามใดก็ตามเมื่อมีการปรับราคาขึ้นไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะปรับราคาลงมาส่งผลให้เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อสงครามยุติลงธุรกิจกลุ่มนี้ก็ยังมีแนวโน้มกำไรเพิ่มขึ้นโดยสรุปแล้วถ้าโลกเข้าสู่ภาวะสงครามโลกครั้งที่3แท้เฮาควรจะถือทรัพย์สินอย่างแน่คำตอบคือเฮาบ่ควรจะถือเงินสดที่ฝากไว้ในธนาคารหลายเกินไปยอมประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งในภาวะสงครามจะเกิดปัญหาเงินเฟ้ออย่างหนักและเงินเฟ้ออย่างหนักนี้เองก็จะลามไปยังประเทศอื่นอย่างเช่นราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในภาวะสงครามกว่าจะให้เกิดเงินเฟ้อแพร่ล้ำทั่วโลกใดต่อมาผู้คนอาจจะเลือกถือคำไว้บางส่วนหรือเลือกถือหุ้นธุรกิจที่บ่ได้รับผลกระทบจากสงครามก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีส่วนเรื่องคริปโตเคอเรนซีก็ยังบ่เป็นที่แน่นอนว่าจะเป็นแนวใดยอดตลาดอาจจะแนมคริปโตเคอเรนซีเป็นหนึ่งในทรัพย์สินเสี่ยงหรือหลังจากนี้ก็อาจจะมีเงินไหลเข้ามาคริปโตเคอเรนซีหลายขึ้นมันก็อาจเป็นไปได้หมดโดยเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือแต่เกิดสงครามโลกที่3เฮาควรใช้แนวใดโดยการวิเคราะห์ต่างๆที่ก้าวมานั้นสงครามโลกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีมือจะจบลงแต่หากสงครามบ่จบจะมีความรุนแรงหลายขึ้นและหลายขึ้นเรื่อยๆมีหลายประเทศเข้าร่วมสงครามหลายขึ้นมีการใช้อาวุธหนักที่เป็นการทำลายล้างยาวแห้งย่างขีปนาวุธข้ามทวีปจนนำมาสู่สงครามโลกที่3อย่างสมบูรณ์ถึงเวลานั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็บ่สามารถคาดเดาได้ว่าจะจบลงแบบใดย้อนว่าเทคโนโลยีในยุคนี้หากเกิดสงครามโลกแท้แล้วก็จะทำให้มูลค่าความเสียหายที่มันแห้งกว่าสงครามทุกเทื่อทวีเคยมีมาจนมีข่าวหนึ่งที่น่าคิดที่ว่า
อาวุธของมนุษย์ในยุคถัดไปถัดจากยุคนิวเคลียร์อาจจะเป็นเพียงใบหรือหินและในมือนั้นทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาทางตนนั้นก็จะมีมูลค่าอย่างกลับกลายเป็นว่าเข้าป่าอาหารและยารวมถึงการกำมันมีชีวิตรอดของมนุษย์จะกลายเป็นทรัพย์สินล้ำค่าที่ทุกคนต้องการหลายที่สุดซึ่งในมือนั้นหากเกิดขึ้นมาแทนแล้วปลาทูตัวหนึ่งอันมีมูลค่าหลายกว่ากระเป๋าชาแนลเป็นร้อยหน่วยเลยทีเดียวและทุกคนเองความเมตตาใดเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้วยเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมากที่นี่ช่วยกดไลค์แชร์ช่วยบิดโดนาที่กำลังนั้นก็ลืมภาคภูมิตาหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดเรียกข้างนั้นลงบนเลยเพื่อจะพาดขึ้นไม่ช่องของมาติแค่สำหรับวันนี้สบายดี